ริยาโทต่อทางพุทธศาสนาสาขาประถมศึกษามาเรียนเป็นนิสิตปริญญาโท3รวมทั้งหมด39คนแล้วก็มีอาจารย์มา4คนเราได้รับเชิญจากอำเภอเซกาท่านนายอำเภอให้จัดทีมไปอบรมครูใช่ไหมอบรมครูของอำเภอเซกากับข้าราชการของอำเภอเซกาเรื่องสองเรื่องนะคะเรื่องกลุ่มสัมพันธ์เทคนิคกลวิธีการทำงานร่วมกันโดยใช้หลักกลุ่มสัมพันธ์การสร้างงานกับเทคนิคการสอนจริยศึกษาสำหรับเด็กในระดับประถมศึกษาอบรมครูที่สอนอยู่ในอำเภอเซกาข้างก่อนคณะวิทยากรนั้นเคยไปอบรมพัฒนาชนบทยากจนผสมผสานสีเชียงรายให้เป็นเกิดกาแล้วก็คุ้นเคยกับทางอำเภอท่านนายอำเภอก็อยากให้ไปอบรมครูก็เลยพาทีมวิทยากรซึ่งเป็นนิสิตปริญญาโทมาเรียนภาษาผสมผสานมาอบรมเขาวันที่7ถึงวันที่9นะคะก็มาพักที่มากราบฟังธรรมะจากเสด็จคุณก่อนแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะไปนมัสการหลวงปู่เทศที่วัดป่าบ้านแขกที่วัดศรีหมักเต้นแล้วก็เข้าไปทางคุณพ่อแล้วก็เข้าไปเทศน์ไปอบรมอยู่ที่นั่นวันที่7 8 9แล้ววันที่10ก็พักผ่อนไปเยี่ยมชมสถานที่ของอำเภอแล้ววันที่11ก็เดินทางกลับที่เทศน์แล้วมาติดตามที่พิพิธภัณฑ์ท่านอาจารย์มั่นอย่างที่ท่านฟังท่านเป็นปั้นท่านเป็นมั่งผ่านไปทางตะกอนนครได้มีโอกาสเข้าดูที่ได้มาการนักการแล้วได้ฟังมาได้เคยมากันบ้างแล้วว่ามันใหญ่กว่านี้ไม่เคยมาเมื่อตอนที่มาอบรมที่อำเภอหนองบัวซอนะคะแล้วก็วิ่งมาใส่บาตรพอดีวันนั้นท่านอาจารย์เพิ่งกลับลงมาจากรถไฟพอดีแต่ฉันนึกว่าจะไม่ได้พบไปรักษาตาหรือยังไงเมื่อปีที่แล้วแล้วก็ท่านลงจากรถไฟพอดีนี่ก็จะไม่ได้กราบแต่พอดีท่านเข้ามามัดพอดีเราใส่บาตรเสร็จแล้วก็แต่อาจารย์อีกหลายท่านยังไม่เคยมามีคนเคยมาแล้วก็มีไม่เคยมาแล้วจะมีคนคงนอกนั้นคงไม่เคยมาเลยหลายคนไม่เคยมาแล้วที่ตั้งก่อนที่ท่านมาก็มาประเดี๋ยวเดียวเท่านั้นเองก็ต้องรีบกลับไปบรรยายไปตรงที่อำเภอหนองบัวซอนกำลังอยากศึกษาการปฏิบัติธรรมะเกี่ยวกับการกำหนดจิตและฝึกสติภาวนาอะไรนี้เพราะว่าทุกคนจะต้องไปเป็นครูหรือว่าต้องไปสนใจเกี่ยวกับเรื่องการสอนจริยศึกษาให้เป็นขั้นประถมไม่เหมือนในนี้ก็ยังคณะอาจารย์หมอโรจน์มาไม่ทราบของมาจากมากับท่านผู้ใดบ้างก็มีมากเหมือนกันถึงเป็นร้อยมาอาทิตย์หรืออาทิตย์กว่านี่มาที่นี่ที่แรกก็ไปโน้นก่อนไปวัดหลวงพ่อเต้นะเอามาแวะที่นี่ตอนเย็นเย็นพักที่นี่นะคะไม่ได้พักอันนี้ก็ได้พูดธรรมะให้ฟังพอสมควรแล้วต่อจากนี้ก็กลับกรุงเทพนี้พูดเป็นวันที่เท่าไหร่ลืมไปแล้วต้องมาจากจุฬาไม่มาจากที่ไหนบ้างลืมไปแล้วจะมากนะจะมากตอนนี้รู้สึกว่าคณะครูอาจารย์ของกระทรวงศึกษาธิการหรืออาจารย์ในมหาวิทยาลัยก็สนใจที่จะฝึกปฏิบัติธรรมะเป็นเยอะคือรู้สึกว่ามีแต่ศึกษาเพียงละทั่วก็พูดดีแต่ยังไม่ค่อยได้ฝึกจิตกันเท่าไหร่นะตอนนี้กำลังหันมาสนใจเรื่องการฝึกจิตกันนี่มาพร้อมกันหมดแล้วหรือคนนะคะต่อไปนี้จะพูดธรรมะให้ท่านทั้งหลายฟังก็จะขอเรียนว่าเป็นลูกเป็นหลานนะจะขอเรียนกับท่านทั้งหลายว่าในฐานะเป็นลูกเป็นหลานไปเพราะเวลานี้หลวงตาก็แก่มากแล้วบรรดาท่านทั้งหลายก็จะอยู่ในรุ่น
ถึงลูกหลานๆพอดีแหละ ตามปกติไม่ได้ลงมาอบรมตอนกลางคืนอย่างนี้มานานแล้วน่าจะ10กว่าปีเพราะสุขภาพไม่ค่อยดีและไม่ดีเฉพาะอย่างนี้คือโรคหัวใจมีกำเริบอยู่เสมอการพูดการเทศนาว่าการรู้สึกว่าเป็นภัยต่อโรคอันนี้อยู่ไม่น้อยเหมือนกันเวลาโรคนี้กำเริบมากก็ไม่ได้ต้อนรับจนกระทั่งแขกคนที่มาเกี่ยวข้องหมกตัวอยู่ในกุฏิบ้างในป่าทางยังกรมบ้างเท่านั้น วันนี้ตั้งใจลงมาต้อนรับพี่น้องทั้งหลายการพูดจาแนะนำสั่งสอนนั้นก็จะไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเท่าที่ควรดังที่เคยปฏิบัติมาในยามที่โรคสงบดีเพราะในระยะนี้โรคไม่ค่อยแน่ใจนักเนื่องจากเดือนที่แล้วมันกำเริบมากพอสมควรถึงกับต้องได้งดรับแขกตลอดถึงการเทศนาว่าการต้องหยุดไปเลย คำว่าโลกเนี่ยต่อไปนี้จะเริ่มพูดธรรมะขอให้ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจฟังด้วยความสงบและสังเกตตามข้ออัดข้อธรรมลึกซึ้งอย่างละเอียดเพื่อจะได้นำไปเป็นคติเรื่องเตือนใจและเป็นความประพฤติดีงามต่อไปจากหลักธรรมะซึ่งเป็นของถูกต้องดีงามอยู่แล้วและคำว่าโลกกับธรรมนี่นับแต่ดึกดำบรรพ์การไหนๆมาคำพูดสองประโยคนี้เป็นคำพูดที่กระเทือนโลกมานานแต่ว่าแต่สมัยสร้างโลกก็ถูกโลกมีมาเมื่อไหร่ธรรมก็ปรากฏเป็นผู้เคียงกันมาธรรมเป็นเครื่องดำเนินของโลกโลกจะดำเนินไปโดยลำพังตนเองโดยหาธรรมเป็นเครื่องมือหรือเครื่องสองทางหรือเข็มทิศทางเดินแบบแปลนแผนถังไม่ได้การดำเนินทางโลกก็ย่อมหาความหมายหาจุดหมายปลายทางที่ถูกต้องดีงามและเป็นที่มั่นใจไม่ได้เพราะฉะนั้นคำว่าธรรมกับโลกจึงเป็นคู่เคียงกันไปถ้าการใดสมัยใดไม่มีธรรมเลยปล่อยให้โลกดำเนินไปตามเรื่องของตนแล้วตอนนั้นหรือสมัยนั้นโลกจะได้รับความเดือดร้อนวุ่นวายทั้งท่านทั้งเราทั้งความแคบยากไม่ว่าชาติท่านวรรณะใดจะเป็นความเดือดร้อนวุ่นวายประดามตามกันเพราะไม่มีกฎมีเกณฑ์มีระเบียบมีข้อบังคับไม่มีหนี้อดสะปัดความสะดุ้งตัวต่อความชั่วช้าละมกทั้งหลายกับเป็นความกล้าหาญทานใจต่อสิ่งไม่ดีทั้งหลายซึ่งเป็นสิ่งที่เสริมฟืนเสริมไฟขึ้นมาเผาดลส่วนรวมให้เกิดความเดือดร้อนหรือทิพย์หายไปได้โดยไม่ต้องสงสัย เพราะฉะนั้นธรรมจึงเป็นของจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับโลกผู้ต้องการความสงบร่มเย็นและความถูกต้องดีงามไม่ว่าหน้าที่การงานความประพฤติอัธยาศัยใจคอต้องมีธรรมเป็นเครื่องแนบสนิทติดอยู่โดยสม่ำเสมอหากปราศจากธรรมแล้วก็ดังที่ท่านแสดงไว้ในธรรมว่าสมัยใดที่ศาสนาสิ้นสูญลงไปสมัยนั้นเป็นสมัยที่โลกเดือดร้อนที่สุดไม่มีอันใดเสมอเลยในความเดือดร้อนที่ไม่มีศาสนาเป็นน้ำดับไฟนั้นมีท่านพูดไว้อย่างชัดเจนคือถ้าเป็นโรคก็
ไม่มียาไม่มีหมอมีแต่โรคและทานแต่ของแสลงที่จะทำโรคให้กำเริบโดยถ่ายเดียวเท่านั้นถ้าโรคมียามีหมอหรือสนใจคนไข้สนใจในโรคในยาในหมอก็มีทางจะหายได้หากไม่สนใจเลยแม้มีหมอก็ตามมียาก็ตามก็ช่วยอะไรไม่ได้มีหลักธรรมก็เช่นเดียวกันกับยาท่านจึงเรียกว่าธรรมโอสถหมอก็ได้แจกครูแก่อาจารย์คือพระพุทธเจ้าเป็นหมอชั้นเอกชั้นเยี่ยมไม่มีใครเสมอเหมือนในโลกนี้อันดับต่อมาก็คือพระสาวกอรหัตอรหันต์ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิชาธรรมและโรคได้แก่กิเลสอาสวะประเภทต่างๆภายในจิตใจของสัตว์โลกท่านเหล่านี้จึงเป็นผู้สามารถทำประโยชน์ให้โลกได้มากมายไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้าและสาวกอรหันต์ท่านอันดับต่อมาก็คือท่านผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบด้วยความสนใจใคร่ธรรมจนถึงกับเกิดความรู้ความเข้าใจได้ผลประจักษ์ใจในตนเองคำว่าทำเริ่มตั้งแต่ศีลขึ้นไปถึงสมาธิธรรมปัญญาธรรมวิมุตติธรรมเป็นสิ่งที่ท่านผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้ลิ้มรสสัมผัสสัมพันธ์กับธรรมเหล่านี้โดยลำดับจนกระทั่งถึงตลอดทั่วถึงในธรรมทั้งหลายการแนะนำสั่งสอนของท่านเหล่านี้ก็ถูกต้องแน่นยำรองลำดับลำดากับพระพุทธเจ้าและพระสาวกอรหันต์ในขั้นสุตการลงมาเช่นเดียวกันถ้ามีตั้งเพียงความจำจำมาได้เฉยๆจากอัตจากธรรมจากคัมภีร์บาลานตำรับตำราโดยที่เจ้าตัวก็ไม่เคยสนใจกับอัตธรรมในการประพฤติปฏิบัติในข้ออัตข้อธรรมใดเลยผลที่จะพึงขึ้นจากผู้จดจำได้จากคัมภีร์ทั้งหลายแม้จะเรียงเลย9ประโยคแล้วก็ตามก็ไม่ค่อยมีเพราะประสบการณ์เป็นสำคัญมากยิ่งกว่าสิ่งใดหลักธรรมของพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนไว้ว่าปริยัติคือการศึกษาเรียนให้รู้ให้เข้าใจแนวทางที่จะพึ่งปฏิบัติอันดับที่สองคือปฏิบัติดำเนินตามที่ตนได้ศึกษาเรียนมาแล้วอย่างไรปฏิเวทได้จากความรู้ซึ่งเป็นผลเกิดขึ้นจากการปฏิบัติโดยลำดับลำดับมีสมาธิธรรมเป็นขั้นๆปัญญาธรรมเป็นตอนๆจนกระทั่งถึงมุดหลุดพ้นปรากฏภายในจิตใจอย่างประจักษ์แจ้งนี่คือท่านผู้ทรงผลจากธรรมทั้ง3ประเภทคือปริยัติปฏิบัติปฏิเวทนะอย่างนี้ศาสนาก็เด่นภายในจิตใจของผู้รู้จริงเห็นจริงผิดกับมีแต่ความจำเฉยๆอยู่มากทีเดียวด้วยเหตุนี้หลักของพุทธศาสนาจึงนิยมทางด้านปริยัติคือการศึกษาเรียนเพื่อรู้แนวทางด้วยและนิยมทางด้านปฏิบัติคือการดำเนินตามเส้นทิศทางเดินที่ทำที่แนวไว้อย่างไรบ้างด้วยจนกระทั่งปรากฏผลเป็นที่พอใจในตัวของตนแล้วตนเองก็มีความเย็นอกเย็นใจคำว่าสมาธิมีอยู่ในแบบเพียงชื่อเพียงเสียงองค์ของสมาธิที่แท้จริงผู้ปฏิบัติได้ทรงไว้แล้วด้วยความมั่นคงของจิตเพราะคำว่าสมาธิแปลว่าความมั่นคงของจิตไม่เอ็นเอียงไม่โยกคลอนไม่วอกแวกคลอนแคลนเป็นผู้สม่ำเสมอทรงตนไว้ด้วยความสงบเย็นใจไม่ว่าวุ่นขุ่นเป็นตมเป็นโคลนเหมือนจิตที่ไม่รับการอบรมใดๆนี่พูดถึงเรื่องปัญญาปัญญาทางด้านธรรมะที่เกิดขึ้นทางภาคปฏิบัติผิดกับปัญญาที่โลกทั้งหลายเรียนกันรู้กันอยู่มากมายเพราะฉะนั้นท่านจึงเรียกว่าโลกิยะปัญญาโลกุตระปัญญามีความต่างกันอยู่มากโลกิยะปัญญาก็ดังที่เราศึกษาเรียนเช่นสุตะมยะปัญญาศึกษาเรียนซะก่อนได้ยินได้ฟังมาก่อนถึงจะเกิดปัญญา
ยินตามมยะปัญญาต้องชำนักคิดนับที่นิพพิรณาซะก่อนถึงจะเกิดปัญญาแต่ทางด้านธรรมะที่เป็นปัญญาอย่างแท้จริงจากภาคปฏิบัติแห่งธรรมแล้วท่านเรียกว่าภาวนามยปัญญาคือปัญญาที่เกิดขึ้นจากภาคปฏิบัติจิตตภาวนาล้วนๆไม่ไปเกี่ยวข้องกับสิ่งใดเลยมาเป็นปัญญาแต่เป็นปัญญาขึ้นมาจากการประพฤติปฏิบัติของตนเรื่อยๆไปเกิดขึ้นภายในจิตของผู้ดำเนินจิตตภาวนากลายเป็นภาวนามยปัญญาไปเรื่อยๆปัญญาประเภทนี้แหละท่านเรียกว่าปัญญาทรงเหตุทรงผลปัญญาที่จะรู้แจ้งแทงทะลุปัญญาที่จะสังหารความชั่วช้าละมกมีกิเลสเป็นสำคัญอยู่ภายในจิตใจและผิดธรรมทั้งหลายขึ้นมานับตั้งแต่สมาธิธรรมทุกขั้นปัญญาธรรมทุกภูมิจนกระทั่งถึงมุตติธรรมหลุดพ้นที่ใจนี้เห็นประจักษ์นี่ท่านเรียกว่าโลกุตระปัญญาสามารถที่จะถอดถอนจิตใจให้หลุดพ้นขึ้นได้นี่ท่านเรียกว่าภาคแห่งความจริงภาคความจำคือเราได้ศึกษาเราเรียนมาแล้วภาคความจริงคือการรู้การเห็นประจักษ์ภายในจิตใจของตนไม่สงสัยพระพุทธเจ้าทรงรู้เห็นสัจธรรมจนกระทั่งรู้แจ้งแทงทะลุกลายเป็นศาสดาเอกของโลกขึ้นมาฉันใดพระสาวกก็รู้แจ้งแทงทะลุในสัจธรรมทั้งหลายฆ่ากิเลสให้พินาศทิพย์หายไปจากจิตใจกลายเป็นวิสุทธิบุคคลขึ้นมาภายในจิตใจฉันนั้นเหมือนกันนี่เรียกว่าผู้ทรงความจริงจากการปฏิบัติผู้นี้แลจะเป็นผู้กระเดื่องเรื่องลือภายในตัวเองอยู่ที่ไหนก็ตามอยู่ในป่าก็กระเดื่องเรื่องลืออยู่ภายในตัวเองไม่มีใครไปรู้ก็ตามเจ้าของรู้สะเทือนสะท้านไปหมดทราบชัดว่าโลกนี้แต่ก่อนเป็นเครื่องผูกพันสนับจิตใจตัวขนองเที่ยวคิดเที่ยวยุ่งเหยิงวุ่นวายเที่ยวติดเที่ยวพันไม่ว่ารักใครชอบติดใจไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างเกลียดก็ติดโกรธก็ติดรักก็ติดชังก็ติดอะไรอะไรติดไปหมดอย่างนี้ผัวพันไปหมดในใจดวงเดียวกันเรียกว่าใจที่เป็นตัวคิดตัวขนองแต่ได้คลายหายไปหมดจากจิตใจเป็นความกระเทือนรู้ชัดเจนภายในจิตใจของตนว่าใน3แดนโลกธาตุนี้จิตได้ผ่านพ้นไปหมดแล้วกระเทือนอยู่ภายในตนเองด้วยความผ่านพ้นด้วยความหลุดพ้นด้วยความรู้แจ้งแทงทะลุไม่มีสิ่งใดที่จะมาเกาะมาติดมาพันจิตใจดวงนี้อีกเพราะหมดความขนองไปแล้วความขนองของจิตก็คือเรื่องของกิเลสพาให้ขนองขนองได้ทุกใบขนองได้ทุกเพศไม่เลือกว่าชาติชั้นวรรณะฐานะสูงต่ำร้ายดีมีจนโง่หรือฉลาดธรรมชาตินี้เข้าแทรกเข้าสิงให้เกิดความทุกข์ความขนองไปในทางไม่เข้าเรื่องเข้าราวจนเลยเถิดเลยเหตุเลยผลเลยขอบเขตอันสวยงามไปได้นี่ท่านจึงเรียกว่าตัวขนองและมีอันใดที่จะเป็นเครื่องปราบธรรมเหล่านี้ได้สิ่งเหล่านี้ได้ก็คือหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ได้ทรงปราบมาแล้วจนกลายเป็นศาสดาจะเรื่องเรื่องมือมาเฉพาะอย่างยิ่งศาสดาของเหล่านี้ได้ 2,500 กว่าปีนี้แล้วแทนความกระทวนหรือเป็นความเรื่องมือจริงๆไม่ใช่มีแต่ลมปากมาประกาศโฆษณาต่างโดยหาความจริงไม่ได้เช่นเดียวกับธนาคารบัญชีเต็มไปหมดด้วยเงินแต่ตัวเงินไม่เคยมีนี่แต่บัญชีไม่ใช่อย่างนั้นบัญชีมีชั้นใดตัวเงินก็มีในธนาคารชั้นนั้นเหมือนกันนะพระองค์ที่ทรงแนะนำสั่งสอนชาวโลกเอาออกมาจากพระทัยที่บริสุทธิ์ที่บริบูรณ์ด้วยอาจด้วยธรรมสั่งสอนโลกได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่มีที่ขัดข้องยุ่งเหยิงวุ่นวายหรือติดอะไรทั้งนั้นนะและสาวกอรหันต์ก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นคำว่าธรรมจึงเป็นคู่เคียงเป็นที่ยึดที่เกาะของโลกถ้าโลกได้ยังมีความรักใคร่ใฝ่ธรรมอยู่ตราบใดโลกนั้นยังจะหาความสงบร่มเย็นได้ไม่ว่าท่านว่าหลับไม่ว่าในที่ใดๆหญิงชายใดก็ตามถ้ายังมีความรักใคร่ใฝ่ธรรมสนใจประพฤติปฏิบัติเพื่อความดีงามแก่ตนอยู่สิ่งดีงามทั้งหลายและสิ่งที่มีความสงบร่มเย็นและสิ่งที่พึงหวังจะพึงได้กับผู้ปฏิบัติกับผู้มีความสนใจใคร่ธรรมโดยไม่ต้องสงสัยดังนั้นบรรดาพี่น้องลูกหลานทั้งหลายที่มาทำประโยชน์ให้โลกในเวลานี้ก็ดีที่ผ่านมาแล้วก็ดีที่จะทำประโยชน์ให้โลก
และตนในการต่อไปก็ดีกรุณายึดหลักธรรมนี้เป็นแนวทางเครื่องดำเนินเรียกว่าพัฒนาตนให้มีความละเอียดละออให้มีความสวยงามให้มีความถูกต้องในความประพฤติการปฏิบัติหน้าที่การงานของตนให้เป็นงานที่สะอาดเพราะจิตใจสะอาดด้วยธรรมเนื่องจากการได้รับความอบการอบรมมาเรียบร้อยแล้วอย่าให้เครื่องคาดทำหน้าที่ประโยชน์อันใดเพื่อโลกก็เป็นจริงๆเป็นมากเป็นน้อยตามกำลังความสามารถของผู้ที่รับการอบรมมาเท่าที่ควรหากว่าไม่รับการอบรมเลยเฉพาะอย่างยิ่งที่ท่านเรียกว่าพัฒนาจิตใจเราจะพัฒนาแต่สิ่งภายนอกตัวจิตใจรกรุงรังไม่พัฒนาเลยพัฒนาไปเท่าไหร่ก็หาความสวยงามน่าดูไม่ได้หาที่ยุติไม่ได้เพราะจิตใจตัวที่ควรจะยุติควรตัวที่ควรจะมีกฎมีเกณฑ์มีเหตุมีผลมีหลักอันสำคัญภายในตัวกลับเป็นสิ่งที่เหลวแหลกแนวไปเสียการงานทั้งหลายก็ล้มเหลวหาความอีรังถาวรหรือความดีดีที่น่าชมเชยไม่ได้นี่เพราะการขาดการอบรมภายในจิตใจที่เรียกว่าพัฒนาใจด้วยเหตุนี้จิตใจจึงเป็นสิ่งจำเป็นมากที่เราทั้งหลายจะต้องอบรมจะต้องพัฒนาให้รู้จักทั้งดีทั้งชั่วให้รู้จักทั้งการละการบำเพ็ญไม่รู้เฉยเฉยรู้เฉยเฉยแต่ไม่ทำตามนั้นใครก็รู้ได้เพียงได้ยินเขาพูดเราก็รู้แล้วจำได้แล้วว่าละชั่วทำดีแต่สำคัญที่ใจจะละนั่นน่ะมันจะละหรือไม่จะทำดีนั้นใจมีความพอใจที่จะทำดีหรือไม่นี่ต้องอาศัยความพยายามต้องอาศัยการบังคับต้องอาศัยการฝึกการทรมานกันบ้างพอประมาณจิตใจเราถึงจะยอมจำนนในเหตุในผลและดำเนินตามที่เหตุผลนั้นสั่งการสั่งงานต่อไปก็มีความเคยชินต่อการกระทำอันมีเหตุมีผลตนของตนก็ตำหนิตนไม่ได้ตนของตนก็ย่มเย็นการประพฤติหน้าที่การงานของตนก็ร่มเย็นตามหลักธรรมท่านกล่าวไว้ในธรรมของคารวะสำหรับผู้พัฒนาตนมีอยู่4ข้อย่อยๆแต่เป็นเรื่องที่สำคัญอยู่มากว่าให้เป็นผู้ตั้งอยู่ในศีลคำว่าศีลคืออะไรคฤหัสถ์ก็มีศีล5นะศีล5คือข้ออะไรบ้างปานาอทินนากาเมมุสาสุรา5ข้อนี้แหละที่มนุษย์เราทั้งหลายมักเป็นยักษ์เป็นผีสังหารศีลเหล่านี้ซึ่งเป็นเรื่องของตัวเราให้เสียไปคนเราจึงหาคุณค่าไม่ได้เพราะคุณค่าคือศีลไม่มีในตัวแล้วยังทำลายศีลเหล่านี้ให้ชิบหายวายพวงประจักษ์ตนด้วยจึงหาคุณค่าไม่ได้คนเราถ้าต้องการมีคุณค่าต้องรักษาธรรมศีลธรรมที่มีคุณค่าก่อนแล้วเราก็มีคุณค่าตามไปกับศีลธรรมเช่นปานาไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเรื่องฆ่าเรื่องฟันเรื่องทำลายกันไม่ใช่ของดีเลยพระพุทธเจ้าทุกๆองค์ไม่มีพระองค์ใดที่จะไม่บัญญัติศีล5คือหลักของโลกที่จะอยู่ด้วยกันเป็นความผาสุกร่มเย็นตายใจได้คือศีล5นี้พระพุทธเจ้าต้องบัญญัติทุกพระองค์เพราะเป็นสิ่งที่ถูกต้องในงานเราผู้มีความต้องการที่จะให้ชีวิตจิตใจของท่านของเราตลอดสัตว์ทั้งหลายเป็นบึกแผ่นมั่นคงมีความร่มเย็นเป็นสงบสุขต่อกันแล้วจำต้องรักษาชีวิตของเราชีวิตของเขาด้วยการไม่ฆ่าไม่ทำลายนะการฆ่าเขากับการฆ่าเราก็ไม่เห็นแปลกอะไรจากคนคนเดียวนี้การขโมยเขากับการขโมยของเราก็เป็นประโยชน์แห่งคนคนเดียวเป็นผู้ทำจะเอาความเจริญมาจากไหนกาเมสุมิจฉาจารก็เหมือนกันสิ่งนี้เป็นสิ่งที่รักที่สงวนไม่มีอันใดที่จะมีคุณค่าและรับสงวนยิ่งกว่าคำว่าสามีภรรยาและสมบัติลูกหลานเหลนทั้งตนการทำลายการล่วงล้ำกันเหล่านี้เป็นการทำลายจิตใจกันอย่างมากมายยิ่งกว่าที่ว่าสมบัตินั่นจะอีกท่านก็รู้พระพุทธเจ้าทุกพระองค์รู้ทั้งนั้นฉลาดแหลมคมที่สุดไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้าเพื่อให้เรารักษาคุณสมบัติของมนุษย์เพื่อทรงคุณค่าแห่งความเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์ไว้ในตัวของเราแต่ละหลายละหลายแค่มุสาก็เหมือนกันโลกนี้อยู่กันได้ด้วยการโกหกพกลมกันเหนือหรืออยู่กันได้ด้วยความสัตย์ความจริงที่เชื่อถือกันได้ถ้าโลกอันนี้มีตั้งแต่ความโก
โกหกพบลมต้มตุ๋นกันแล้วโลกอันนี้ก็พินาศชิบหายไปทั้งนั้นไม่เป็นที่น่าอยู่เลยจะน่าอยู่ยังไงทักทายกันมีแต่กระเรื่องโกหกพบลมหาความตัดความจริงที่ไว้ใจกันไม่ได้เลยนี่คุณค่าของมนุษย์ดูการโกหกพบลมกันอย่างนั้นเหรอต้องอยู่ด้วยความตัดความจริงนะและสุราก็เหมือนกันนี่ละ5ข้อนี้ละเป็นคุณสมบัติของมนุษย์เมื่อรักษาได้แล้วสุราก็ทราบกันแล้วไม่ต้องอธิบายให้มากในธรรม5ข้อนี้ถ้าต่างคนต่างรักษาแล้วอะไรจะมีความร่มเย็นมากยิ่งกว่าคนมีศีลมีคุณค่าแห่งศีลแห่งธรรมอยู่ในตัวเราแล้วนี่ละจึงเป็นของจำเป็นมากสำหรับมนุษย์เราที่อยู่ด้วยกันเราก็เย็นคนอื่นก็เย็นต่างคนต่างมีศีลมีธรรมแล้วไม่ต้องระแคะระคายไม่ต้องระมัดระวังกันเย็นซึ้งภายในจิตใจมากทีเดียวนี่แหละธรรมที่ว่าเป็นคู่เคียงของโลกเราก็พึงประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมแบบนี้อันหนึ่งทีนี้หน้าที่การงานท่านก็สอนไว้ว่าอุทธานะสัมปทาให้มีความขยันหมั่นเพียรอย่าขี้เกียจขี้คร้านอย่าชอบเล่นการพนันขันต่อเป็นเครื่องสังหารทรัพย์สมบัติและจิตใจของตนให้ล้มเหลวหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้อารักสัมปทาสมบัติเงินทองได้มามากน้อยอย่างไรให้รู้จักการจับการจ่ายอย่าสู้รู้สู้ไล่ด้วยความดื่มเนื้อดื่มตัวฟุ้งเฟ้อเหิงเหิมเพราะเรื่องของสิ่งไม่ดีที่คอยทำลายเรานั้นมักจะหาความเพียงพอดีไม่ได้ต้องล้นต่ำอยู่เสมอถ้าเรายอมเป็นไปตามความล้นต่ำนั้นแล้วเราจะกลายเป็นคนล้นต่ำหาความดีความดีความพอเหมาะพอสมหาหลักหาเกณฑ์จากตนไม่ได้แล้วเราจะสอนคนอื่นให้มีหลักมีเกณฑ์ได้อย่างไรเนี่ยท่านว่าอารักขาสัมปทาการจับจ่ายใช้สอยจะให้รู้จักฐานะของตนและการได้มาแห่งสมบัติมีมากน้อยอย่างไรอันใดจำเป็นอันใดไม่จำเป็นเราเท่านั้นจะเป็นผู้สังหารทรัพย์สมบัติของเราเองให้ชิบหายล่มจมไปและเราท่านั้นจะเป็นผู้นำสมบัติของเราที่หามาได้ด้วยน้ำพักน้ำแรงให้เป็นสาระประโยชน์ในด้านใดก็เป็นไปได้ทั้งนั้นถ้ารู้จักการรักษาแค่อย่างเดียวนะสมาธิวิตาการเลี้ยงชีพก็เหมือนกันไม่จำเป็นจะต้องไปหาสำรับละหมื่นละแสนอยู่อย่างเขาทำอะไรห้วยเทียนหลงเทียนเหลาต้องขออภัยหลวงตาบัวไม่ค่อยจะรู้เรื่องอะไรก็ขอแล้วพูดไปอย่างนั้นหามาเป็นสมบัติอะไรอย่างนั้นเราหามาได้ด้วยน้ำพักน้ำแดงตามฐานะของเราข้าวหม้อเดียวแกงหม้อเดียวก็พอเป็นพอไปแล้วไม่ต้องมาทำพุ่งเฟ้อเสริมอวดโลกอวดสงสารเขาที่ไหนกันอีกชาติเดรัจฉานเขาไม่เห็นอวดกันมีอะไรใดเขากินไปตามเรื่องตามราวของเขาเขาก็เป็นไปตามเรื่องของเขาก็ไม่เห็นได้เดือดร้อนบุญบาอะไรมนุษย์เรานี่ถ้าการทำมาหาเลี้ยงชีพของตนการเลี้ยงชีพพอประมาณที่เรียกว่าสมาชีตาให้รู้จักประมาณในการเลี้ยงครอบครัวของตัวเองและตัวเองแล้วครอบครัวนั้นก็ไม่เดือดร้อนเงินมีจำนวนเท่าไหร่วันหนึ่งจ่ายไปหมดไปประมาณเท่าไหร่จะพอดีกับครอบครัวของเราเราก็จ่ายเท่าที่เห็นว่าสมควรเท่านั้นก็ไม่ฟุ้งเฟ้อเหิมความไม่ฟุ้งเฟ้อเหิมนั่นแหละคือความพอดีความมีสุขความฟุ้งเฟ้อเหิมไม่เคยทำผู้หนึ่งผู้ใดให้มีความมีสุขไปได้เลยนอกจากจะทำคนให้เป็นความลืมตัวจิตใจก็เลื่อนลอยหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้นี่ข้อหนึ่งกัมมิยานมิตตาเราอยู่กับเพื่อนฝูงเป็นอย่างไรบ้างไม่ได้ต้องค้าเข้ากันกับคนดีคนชั่วจึงต้องในน้ำมัดระวังตามีให้สังเกตหูมีให้สังเกตตามที่ได้ยินได้เห็นในคนคนหนึ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องค้าเข้ากันเป็นอย่างไรกระดิษนิสัยเป็นยังไงเวลาพบค้าสมาคมแล้วคนนี้เป็นคนดีหรือคนเสียหรือคนชั่วและจะทำเราให้ชั่วได้อย่างไรดีได้อย่างไรบ้างเราต้องพิจารณาเลือกเป็นท่านว่าในข้อนี้ในมงคลสุปานีท่านก็กล่าวไว้แล้วว่าอเทวนาจะปารานังอย่าพบคนพาลคำว่าคนพาลคือคนสังหารคนผลาญทรัพย์ผลาญเพื่อนผลาญฝูงผลาญทุกสิ่งทุกอย่างไม่ยังอะไรให้เจริญขึ้นจากคนพาคนพาลนั่นเลยคนประเภทนั้นท่านให้เลือกเฟ้นท่านให้ระมัดระวังอย่าไปคบนี่เป็นพาลประเภทหนึ่งพาลประเภทที่สองที่สำคัญมากก็คือตัวของเราเองเป็นพาลสมบัติเงินทองได้มามากน้อยเพียงไรเอาไปไว้ที่ไหนซุกซ่อนไว้ที่ไหนแม้จุดเข้าไปไว้ในธนาคารตู้นิรภัยก็ไปเอามาแหลกไม่มีเหลือเลย
เห็นเบิกมาวันเท่านั้นวันละเท่านี้สุดท้ายก็ไม่มีเหลือเนี่ยตัวโจรตัวนี้เป็นตัวสำคัญมากถ้าไม่รู้จักประมาณเป็นเครื่องยับยั้งตั้งตัวเพียงอย่างเดียวเท่านั้นตัวเองนั่นแหละเป็นโจรเป็นมารสังหารทรัพย์สมบัติทั้งตนจนกระทั่งไม่มีอะไรเหลืออยู่ได้เพราะความไม่รู้จักประมาณเพราะความฟุ้งเฟ้อเหื่อเหิมเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้รู้จักประมาณนี่คือการพัฒนาตัวของเราสำคัญที่สุดคือการพัฒนาจิตใจจริงเหล่านี้ใจจะเป็นผู้บงการถ้าใจไม่บงการหรือใจบงการมาทางที่ผิดก็ผิดก็ได้หมดถ้าใจบงการมาทางที่หนุกที่ถูกเพราะการอบรมมาดีทุกสิ่งทุกอย่างก็จะกลายเป็นของดีไปตามๆกันนี่หมายถึงคนเราคนหนึ่งได้รับการอบรมมาอย่างนี้และได้ปฏิบัติตัวอย่างนี้เวลาเข้ากันกับคนที่สองก็ปฏิบัติอย่างเดียวกันคนที่สามปฏิบัติอย่างเดียวกันและจะเป็นคนดีกี่มากน้อยเพียงไรถ้าต่างคนต่างพัฒนาจิตใจพัฒนาตัวเองด้วยความถูกต้องดีงามของอักของธรรมดังที่กล่าวมาแล้วนี้โลกนี้หาคนดีไม่ยากเลยหากับตัวของเราก็ได้อย่างง่ายดายมากยิ่งกว่าหาจากคนอื่นเมื่อเราได้ตั้งใจฝึกปฏิบัติตัวให้เป็นคนดีทีนี้เมื่อเราดีแล้วครับคบค้าสมาคมกับเพื่อนฝูงที่ดีด้วยกันก็บวกกันเข้าสิ่งนั้นก็ดีสิ่งนี้ก็ดีมันก็กลายเป็นของเลิศขึ้นมาได้ด้วยของดีทั้งหลายบวกกันเช่นเดียวกับความไม่ดีของไม่ดีอันนั้นไม่ดีอันนี้ไม่ดีอันนั้นขี้หมูอันนี้ขี้วัวอันนี้ขี้ควายอันนั้นขี้คนบวกกันเข้าแล้วเป็นยังไงนั่นมีแต่มูแต่พูดเต็มไปหมดมากเท่าไรยิ่งเหม็นคลุ้งไปหมดเข้าเดินเฉียดไปไม่ได้เลยนั่นคือของชั่วที่บวกกันเข้าแล้วก็มีกำลังเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้ละเว้นในสิ่งที่ชั่วทั้งหลายและพยายามพัฒนาจิตใจของตนให้ดีเมื่อดีแล้วโตขึ้นมาก็เป็นตัวอย่างของตัวเองด้วยและเป็นตัวอย่างของลูกหลานด้วยก็เป็นครอบครัวเจ้าเรือนก็เป็นพ่อที่ดีแม่ที่ดีและเป็นลูกเต้าก็ได้รับการอบรมจากพ่อจากแม่เป็นพัฒนาด้วยอัดด้วยทำเป็นคนดีขึ้นมาตลอดเวลาไปคุกคลาดเท้ากันที่โรงเรียนก็มีแต่คนดีเพราะพ่อแม่ผู้เกี่ยวข้องในแต่ละครอบครัวนั้นเป็นครูเป็นอาจารย์อันสำคัญสำหรับเด็กอยู่แล้วเรียกว่าเด็กเรียนในหลักธรรมชาติอยู่กับพ่อกับแม่ตลอดเวลาสัมผัสสัมพันธ์อยู่ด้วยคุณงามความดีทั้งหลายแม่ทาลูกทั้งหลายทั้งหลายผิดไปต่างๆลูกก็ย่อมกลายเป็นคนดีคนนั้นก็ดีคนนี้ก็ดีลูกคนนั้นก็ดีลูกคนนี้ก็ดีครอบครัวนั้นก็ดีครอบครัวนี้ก็ดีเข้ามาเข้ากันในโรงเรียนจะกลายเป็นเด็กดีไปไม่น้อยประกอบกับครูก็ได้รับการอบรมในทางที่ดีมาด้วยแล้วก็เป็นแม่แบบแม่พิมพ์มันสำคัญเกิดเด็กทั้งหลายโลกเราเมืองเราพ่อจะไม่ขาดคนดีหาไม่ได้ยากหาอยู่กับคนที่ต่างคนต่างรับการอบรมถ้าเราเชื่อธรรมว่าเป็นของดีเชื่อสิ่งที่เป็นอะสิ่งที่เป็นอธรรมว่าเป็นสิ่งที่เป็นภัยต่อธรรมเสียอย่างเดียวเราก็พอใจที่จะละชั่วทำดีได้ถ้าเพียงจะจำหน้าเฉยๆจากครูจากอาจารย์จากตำหนักตำราโดยไม่ต้องสนใจก็คือปฏิบัติจนกระทั่งวันตายก็หาคนดีไม่ได้แบบคำพีไปจนหลังกงหรือหลังหักก็หาคนดีไม่ได้เพราะเราไม่ทำตัวเป็นคนดีเพียงหนังสืออยู่บนบ่าจะดีได้อย่างไรเอาไว้ที่ไหนก็เป็นหนังสือเอาไว้ที่ไหนก็เป็นธรรมเป็นธรรมเป็นคำพีอยู่ตอนนั้นไม่ทำคนให้ดีถ้าคนไม่ทำดีตามอัดตามธรรมที่สอนไว้ตอนนั้นเพราะฉะนั้นหลักใหญ่จึงรวมลงอยู่ที่ตัวของเราผู้ที่จะฝึกปฏิบัติพัฒนาตัวเองด้วยข้อพระธรรมเป็นแบบฉบับที่ถูกต้องงามดีแล้วนั้นแหละจะเป็นที่เจริญรุ่งเรืองต่อไปเมื่อเหตุนี้จึงขอให้พี่น้องลูกหลานทั้งหลายได้นำไปประพฤติปฏิบัติตัวเองพัฒนาตัวเองเป็นคติตัวอย่างแก่ตัวของเราเองนี่แหละเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะการรักษาตัวนี้รักษายากมากยิ่งกว่าผู้อื่นใดเพราะติดแน่อยู่กับตัวความเคลื่อนไหวที่จะไปในสิ่งต่างๆนี้มักจะความชั่วมักจะออกเร็วกว่าความดีถ้าเป็นสัตว์ก็อยู่ปากคอกเป็นวัวก็ตามเป็นควายก็ตามตัวใดที่อยู่ปากคอกพอเปิดประตูเท่านั้นตัวที่อยู่ปากคอกไม่ได้ยอมบ้านตัวเล็กตัวใหญ่จะออกให้อย่างรวดเร็วนั่นนี่เรื่องความเคยชินของนิสัยที่ได้เป็นไปในทางที่ไม่ดีก็ย่อมเป็นเช่นนั้นจะออกความชั่วจะออกเร็วยิ่งกว่าความดีการคิดทางชั่วจะคิดได้คล่องตัวการทำชั่วจะทำได้คล่องตัวทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งชั่วความชั่วแล้วจะคล่องตัวคล่องตัวเมื่อเป็นเช่นนั้นไปที่ไหนก็มีแต่คนชั่วตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสสัมพันธ์ที่ไหนมีแต่สิ่งที่เป็นอัปมงคลหาคนดีไม่ได้เลยและโลกนี้จะอยู่กันได้อย่างไรเพราะ
ขาดการอบรมศึกษาเพราะขาดความสนใจในข้ออัดข้อธรรมซึ่งเป็นแบบฉบับอันดีงามทั้งหลายจิตใจถูกทุ่มเทไปเสียในสิ่งที่ไม่เกิดผลเกิดประโยชน์วันหนึ่งมากมายสักเท่าไหร่นี่แหละการสังเกตตัวให้สังเกตอย่างนี้การกล่าวทั้งนี้ไม่ได้เป็นการข่มขู่ดุด่าว่ากล่าวท่านทั้งหลายที่มาศึกษาอบรมแต่บอกวิธีการแนะนำสั่งสอนหรือการซักไซ้รายเรียงตัวเองซึ่งเป็นของสำคัญมากกว่าผู้อื่นใดให้เข้าใจเท่านั้นเองจึงกรุณานำสิ่งเหล่านี้ทำทั้งหลายที่ได้แสดงวันนี้ไปฝึกปฏิบัติตัวเองความเคลื่อนไหวของเรานั่นแหละมันสำคัญวันนี้มันคิดอะไรบ้างอันอยากอะไรบ้างอันความอยากที่เต็มหัวใจถึงจะรับทานข้าวอิ่มแล้วก็ตามเกิดความอยากอันที่จะทำให้เกิดความคิดหายมากยิ่งกว่าการรับทานนั้นยังมีอยู่มากมายภายในหัวใจภายในตาในหูในจมูกในลิ้นในกายของพวกเราทั้งหลายนี้มันดิ้นมันรนอยู่ตลอดตาก็อยากเห็นหูก็อยากฟังปากก็อยากรับทานจมูกก็อยากดมกลิ่นทุกสิ่งทุกอย่างมันอยากกว่าจะหมดถ้าเจ้าของไม่รอบคอบความอยากเหล่านี้แหละจะเป็นเครื่องสังหารเราให้เสียหายให้ชิบหายล่มจมไปได้จึงต้องระมัดระวังยากอยู่ไม่น้อยเหมือนกันการปกครองตนเองปกครองยากแต่ถ้าปกครองได้แล้วดีไม่มีอะไรดียิ่งกว่าการปกครองตนเองด้วยอัดด้วยทำการแสดงธรรมมีถ้าว่าผิดพลาดประการใดก็หวังว่าได้รับความได้รับอภัยจากบรรดาพี่น้องลูกหลานทั้งหลายและกรุณาแนะนำธรรมนี้ไปประพฤติปฏิบัติเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวของเราแล้วก็จะเป็นสิริมงคลแก่ชาติบ้านเมืองเพราะเป็นความเกี่ยวโยงกันกับการระบายออกหรือการกระทำของพวกเราทั้งหลายจึงขอยุติเพียงเท่านี้ยังไงล่ะเข้าใจป่ะล่ะเทศธรรมป่าให้ฟังนี่แหละธรรมะป่าผู้ที่ต้องไปสอนนะหมอสำหรับผู้ที่จะสอนต่อปฏิบัติตัวเองก่อนชำระจิตไปหลักความจริงก็เป็นอย่างนั้นเราพยายามสอนหลักเช่นเราจะเป็นหมอสอนคนอื่นเราก็ต้องพยายามเรียนเป็นหมอในเราก่อนแล้วก็เป็นหมอสำหรับคนไข้ทั่วไปได้นะถ้าเรายังไม่เป็นหมอในตัวของเราก่อนเราจะเป็นหมอของคนไข้ทั้งหลายไม่ได้เดี๋ยวกลายหมอเกินฆ่าคนที่ขายหมดนั่นก็เป็นอย่างนั้นในการฝึกจิตภาวนาอยากขอภาวนาพระเจ้าแนะนำเรื่องภาวนาให้บรรดาพี่น้องลูกหลานทั้งหลายสนใจอยู่สักช่วงระยะหนึ่งนะเกี่ยวกับเรื่องจิตตภาวนาซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมากในวงพุทธศาสนาและตัวของเราเองคือการภาวนาเราก็เคยได้ยินแต่ว่าภาวนาภาวนาแปลว่าไงคือแปลว่าการอบรมนั่นเองใจของเรานี่มันดิบต้องบ่มมันให้มันแก่กล้าให้มันสุขนั่นแหละเรียกว่าภาวนาคือบ่มจิตตอุบายการภาวนาพระพุทธเจ้าท่านทรงสอนไว้ละเอียดละออมากแต่นี่เยกยกมาเป็นเอกเทศเพื่อจะปฏิบัติกันได้ง่ายก็เช่นคำบริกรรมคำใดซึ่งเป็นที่เหมาะกับจริตนิสัยของเราว่าชอบเช่นพุทโธหรือธัมโมหรือสังโฆอะไรก็ได้แต่ให้ความให้สติคือให้จิตของเรารู้อยู่กับคำว่าพุทโธเป็นต้นนั้นให้รู้อยู่กับนั้นไม่สนใจให้คิดไปในทางคิดอื่นเพราะเคยคิดมาแล้วนี่ให้คิดอยู่คำว่าพุทโธพุทโธอย่างเดียวใจเมื่อได้บังคับอยู่ด้วยสติให้รู้อยู่กับคำว่าพุทโธอย่างเดียวนั้นจะค่อยสงบตัวเข้ามาความคิดฟุ้งซ่านทั้งหลายที่เคยเป็นมาจะสงบตัวเข้ามาเรื่อยๆเหมือนกับเราตากแหไว้แล้วแล้วดึงจอมแหเข้ามาแล้วแหจะหดเข้ามาหดเข้ามาจนเป็นก้อนแหกองไว้นะอันนี้จิตของเราที่สร้างไปในอารมณ์ต่างๆไม่ว่าอารมณ์อดีตอนาคตอะไรก็ตามเมื่อคำบริกรรมได้เหนี่ยวรั้งจิตใจที่คิดไปเนี่ยต่างๆนั้นให้เข้ามาในวงเฉพาะในวงแคบวงแคบแล้วจิตใจของเราจะค่อยย่นความรู้สึกเข้ามาจนกระทั่งถึงเป็นจุดผู้รู้อยู่ตรงนี้หรือจงไหนก็ตามขอให้รู้อยู่ภายในตัวนี้เถอะไม่ต้องไปกำหนดว่าสูงว่าต่ำแล้วเมื่อความรู้นี้ค่อยเด่นเข้ามาเด่นเข้ามาแล้วความสงบความเย็นความสบายก็จะปรากฏขึ้นในระยะเดียวกันและเป็นจุดที่สนใจของเราอีกด้วย
ก็สงบเย็นลงไปเรื่อยๆนะนี่ท่านเรียกว่าการฝึกหัดภาวนาเป็นอย่างนี้แล้วให้พยายามทำอยู่โดยสม่ำเสมอวันหนึ่งวันหนึ่งควรจะได้ทำทุกวันเพราะงานนี้เป็นงานจำเป็นอยู่มากสำหรับจิตผู้ดำเนินงานผู้เป็นแรงงานทั้งหลายมีสำคัญมากจิตไม่ได้ชาร์จตัวเองนี่จะเอาไปใช้ไปเฉยอยู่ตลอดเวลากำลังก็หมดกำลังก็ตกไปได้ถ้าได้ชาร์จด้วยทำให้มีความสงบเย็นภายในตัวเองจิตก็จะมีกำลังคิดอ่านแต่จองอะไรก็ไม่ผิดพลาดไม่ค่อยผิดพลาดเนี่ยฟังดิสงบเย็นอะไรมาสัมผัสสัมพันธ์ก็ไม่ตะคุบเอาตะคุบเอาอย่างรวดเร็วย่อมได้มีการใคร่ควรพิจารณาก่อนว่าควรอย่างไรหรือไม่ควรอย่างไรนะนี่แหละหลักของการภาวนาผลของการภาวนาจะทำใจให้สงบใจสงบคือสงบอยู่ภายในเคยคิดยุ่งโน้นยุ่งนี้เนี่ยจะหดเข้าตัวเข้ามาแล้วแม้แต่คิดก็เป็นคิดความละเอียดอยู่ภายในตัวเองเช่นจิตไม่หยุดแค่จนนิ่งเอาเลยแต่ยังมีความคิดที่อยู่ในวงของการภาวนานั้นจะเป็นความคิดที่ละเอียดที่สุดแล้วไม่ทำจิตใจของเราให้กระทบกระเทือนเกิดเป็นทุกข์ได้เหมือนความคิดที่เป็นไปตามอัตโนมัติของมันนั่นนี่เรียกว่าจิตสงบมันเป็นขั้นเริ่มแรกนะฮะอันนี้เวลาเราพยายามทำอยู่โดยสม่ำเสมอและความสงบนี้จะสร้างฐานแห่งความมั่นคงของใจขึ้นเรียกว่าแน่นหนาขึ้นมาเลยในขณะที่จิตสงบก็สงบด้วยเป็นความมั่นคงด้วยพอจิตถอนออกมาจากความสงบแล้วความแน่นหนามั่นคงในฐานของจิตยังปรากฏตัวอยู่นั่นท่านเรียกว่าจิตเป็นสมาธิจะคิดเรื่องอะไรได้ก็ตามแต่ฐานของจิตไม่ละตัวเองคือรู้เด่นแน่นหนามั่นคงอยู่ภายในไม่วอกแวกคลอนแคลนอย่างง่ายดายมีท่านว่าจิตเป็นสมาธิวิธีการเรื่องการอบรมจิตให้เป็นสมาธิให้ทำอย่างนี้ที่เป็นภาคเบื้องต้นนะถ้าเวลาทำต่อไปแล้วความสงบของจิตนี้จะละเอียดเข้าไปโดยลำดับจิตก็จะละเอียดเข้าไปเรื่อยๆนะไม่มีสิ้นสุดความละเอียดจนกระทั่งถึงจิตแน่วในขั้นของสมาธิจะไปสิ้นสุดกันในจุดที่ว่าจะมีแต่ความรู้ที่เด่นดูอันเดียวเท่านั้นเด่นที่สุดเด่นเต็มที่ของสมาธิเต็มภูมินี่เรียกว่าจิตเป็นสมาธิเต็มภูมิแล้วความเต็มภูมิของสมาธิก็เช่นเดียวกับน้ำเต็มแก้วเอามาไหลเอาเทมาจะอีกก็ล้นออกหมดเพราะเต็มแก้วแล้วพอดีสมาธิเมื่อเต็มภูมิตัวเองแล้วก็อยู่เพียงแค่นั้นจะให้เลิศเลยยิ่งกว่านั้นไม่ได้นะอันเรียกสมาธิเต็มภูมินี่จิตของผู้เป็นสมาธิตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าท่านสอนให้พิจารณาทางด้านปัญญาจิตที่เป็นสมาธิย่อมไม่หิวโหยกับอารมณ์ต่างๆมีความอิ่มตัวมีความสงบเป็นอาหารของจิตจิตอยู่กับความสงบด้วยความเย็นด้วยความสุขความสบายเพราะฉะนั้นผู้ที่บำเพ็ญจิตเป็นสมาธิเต็มที่แล้วจึงมักจะ1ติดสมาธิ2ขี้เกียจพิจารณาทางด้านปัญญาโดยเห็นว่าสมาธินี่ก็พอตัวแล้วหรือจะเรียกว่าพอกินแล้ววันกระดูกพอกินพอใช้พอสอยแล้วเป็นได้นักภาวนานี่อธิบายให้ท่านทั้งหลายได้ทราบไว้เผื่อว่าบางรายเป็นได้นะเป็นจะเป็นได้อย่างที่ว่าเพราะเป็นความจริงที่จะเป็นได้แน่ๆในเมื่อถึงวาระถึงการถึงกำลังวังชาที่หนุนขึ้นไปพอที่จะเป็นไปได้จะเป็นอย่างที่ว่านี้ไม่เป็นอีกนะมีเวลาสมาธิเต็มภูมิแล้วเราไม่ได้ทำยากไม่ได้บังคับยากเหมือนอย่างแต่ก่อนนะที่เราอยู่เฉยๆเนี่ยมันจะคิดปรุงอะไรก็ตามคิดปรุงเหล่านี้ไม่ไปยุ่งไปเกาะกับเรื่องอะไรคิดธรรมดาอย่างแผ่วเบาที่สุดของจิตที่คิดในบุคคลที่มีสมาธิประจำตัวไม่ได้คิดเป็นถึงความกระทบกระเทือนกับเจ้าของเช่นคิดในสิ่งที่น่ารักรักเป็นกระเทือนใจสิ่งที่น่าชังชังจนกระเทือนใจอันนี้เรียกว่าจิตของคนที่ไม่มีสมาธิเป็นจิตธรรมดาเราแต่จิตของผู้มีสมาธิแม้จะแสดงอาการความรักเพราะยังละไม่ได้ก็ไม่ถึงขั้นกระเทือนใจ
่วนมากมักจะคิดอย่างแต่เบาที่สุดนี่นี่ความคิดในวงของผู้มีสมาธิหลังจากนั้นไปก็แน่วยงเลยมีแต่ความรู้เด่นอย่างเดียวไม่ปรุงไม่แต่งไม่คิดยิบยับแยบอะไรทั้งนั้นมีแต่ความรู้ที่เด่นและละเอียดมากที่สุดเต็มภูมิของสมาธิดีไม่ดีก็ติดสมาธิว่าความรู้ประเภทนี้เนี่ยจะเป็นความรู้ที่เด่นและเลิศเลอต่อไปความจริงก็ได้แค่นั้นแหละเพราะภูมิสมาธิมีความสามารถอย่างแค่นี้ไม่ได้เหมือนภูมิของปัญญาเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้พิจารณาทางด้านปัญญาซึ่งมีภูมิสูงกว่านี้ไปอีกมากมายและละเอียดละออมากที่สุดไม่มีอะไรเกินภูมิของปัญญานะนี่ถึงขั้นแล้วนั่นพอขั้นถึงปัญญาภูมิของสมาธินี่มันกลืนเอาไว้หมดกิเลสประเภทต่างๆสงบตัวอยู่ในสมาธินั้นทั้งที่มันยังไม่ตายสงบตัวอยู่ในนั้นเหมือนหินทับหญ้าว่างั้นเถอะนะแต่จิตความรอบคอบของจิตมันไม่มีก็เข้าใจว่าอันนี้ประเสริฐเลิศเลอพอแล้วไม่อยากทนกว่าอะไรให้มากขึ้นกว่านี้ไปนะนี่เป็นขั้นของจิตที่เต็มภูมิแต่ไม่ได้สนใจทางภาวนาย่อมจะเสกสรรตัวเองว่าเป็นจิตที่เลิศเลยแต่ทีนี้พอนำปัญญาออกมาใช้แล้วเราจะฉายก็ต้องหาตัวเองรู้ละจริงนะพอปัญญาออกก้าวเดินธรรมะปัญญาได้จากความสอดส่องความละเอียดละออของกระแสของจิตที่ค่อยซึมซาบออกไปเช่นเดียวกับน้ำซับน้ำซึมค่อยซึมออกไปซึมออกไปเนี่ยคือว่าปัญญาที่ละเอียดเช่นนั้นแล้วค่อยออกเรื่อยแล้วต่อไปกับย้อนเข้ามาดูเรื่องของตัวเองก็เป็นอย่างเดียวกันนี่กิเลสประเภทใดมันติดมันแนบอยู่กับสิ่งใดรูปคือรูปกายของเรารูปกายของเขาของหญิงของชายของวัตถุสิ่งของจิตกิเลสตัวนี้จะไปแทรกอยู่หมดแต่เราไม่รู้เพราะไม่มีปัญญามีแต่สมาธิไม่สามารถจะทราบได้พอปัญญาก้าวเดินออกเท่านั้นแหละทีนี้จะเริ่มรู้นะจะเริ่มรู้แล้วเริ่มถอนด้วยกันเริ่มรู้แล้วก็เริ่มถอนเรื่อยถอนเข้ามารู้ตรงไหนเห็นโทษตรงไหนแก้ตรงนั้นละตรงนั้นถอนเข้ามาถอนละเอียดเข้าไปเรื่อยเรื่อยนี่แหละที่นี่เห็นเรื่องของกิเลสอยากก็เห็นด้วยปัญญากลางก็เห็นด้วยปัญญาละเอียดลงไปขนาดไหนก็เห็นด้วยปัญญารู้ด้วยปัญญาไม่มีที่สุดในทางปัญญาความฉลาดแหลมคมกิเลสจะไปหลบซ่อนอยู่ที่ตรงไหนทีนี้ปัญญาจะตามต้อนให้เห็นทะลุเห็นหรือฟื้นขึ้นมาฆ่าแหลกเหลวไปหมดนั่นน่ะปัญญาฟังดิอย่างตะกี้นี่ก็พูดถึงเรื่องภาวนามยปัญญาภาวนามยปัญญานี่แหละเป็นปัญญาที่สังหารกิเลสให้ถึงขั้นบริสุทธิ์พุทโธขึ้นมาเช่นอย่างพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ท่านฆ่ากิเลสด้วยภาวนามยปัญญาเอาให้แหลกหมดเพราะภาวนามยปัญญานี่จะหมุนตัวไปโดยลำดับเหมือนน้ำซับน้ำสึ่งเป็นอัตโนมัติโดยไม่ต้องไปปรุงไปแต่งไม่ให้เกิดปัญญาเพราะได้จังหวะแล้วหมุนตัวไปเองนี่เรียกว่าภาวนามยปัญญาถ้ายังไม่หมุนตัวไปเองยังต้องถูกบังคับให้พาพินิจพิจารณาอยู่ยังไม่จัดว่าเป็นภาวนามยปัญญาจนกระทั่งจิตได้หมุนตัวไปอย่างคล่องแคล่วแก้วกล้าสามารถโดยลำดับลำดาโดยหลักธรรมชาติตัวเองแล้วนั่นแหละท่านเรียกว่าภาวนามยปัญญาที่ที่จะมีมากน้อยเพียงไรในหัวใจเนี่ยจะหนาแน่นขนาดไหนก็ตามเถอะเมื่อเทียบแล้วก็เหมือนกับความมืดเนี่ยที่มีประจำโลกเนี่ยมันมืดมานานตั้งเท่าไหร่ทีกับทีกันแล้วก็ตามไม่สำคัญแล้วเปิดไฟขึ้นดูสิพอเปิดไฟสว่างจ้าไปหมดไอ้ความมืดจะมาอ้างตัวเองว่าได้เคยอยู่ได้เคยมืดมาตั้งกับตั้งกันแล้วข้าไม่หนีเป็นไปไม่ได้เพราะความสว่างนี้กำจัดแค่ขนาดเดียวเท่านั้นอันนี้เรียกว่านาทีปัญญาสมาอาภาความสว่างเสมอด้วยปัญญาเนี่ยนี่แหละภาวนามยปัญญาเป็นแบบนั้นสว่างกระจ่างแจ้งเขาเดินหนักเดินกระทั่งไม่มีอะไรเหลือที่เดือดร้อนไปหมดครอบครัวของมันนะลูกเจ้าหลานเหลนทั้งเดือดซึ่งฝังตัวอยู่ภายในจิตใจนี่จะถูกขอดถูกถอนถูกฟาดถูกฟันด้วยปัญญาประเภทนี้ออกเดินแบบนั้นสุดท้ายก็ไม่มีเหลือแม้ที่สุดท่านมากยอดของกิเลสคืออะไรอวิชชาปัญญาตั้งขั้นละแหลกเหมือนกันหมดไม่มีอะไรเหลือเลยนี่ปัญญาเป็นนั่นสามารถรู้แจ้งแทงทะลุไปได้หมดไม่เหมือนสมาธิที่รู้อยู่เพียงจิตของจิตอย่างเดียวแล้วปรุงคืนกันไว้กับกิเลสโดยไม่รู้สึกตัวว่าเป็นกิเลสพอปัญญาออกสามารถที่ตาให้เห็นหมดอะไรอะไรรู้หมดท่าไปคล้องท่าของท่าล่างนั่นเองจนกระทั่งถึงขั้นบริสุทธิ์ทุกคนเมื่อจิตถึงขั้นบริสุทธิ์ทุกเท่าเต็มที่แล้วก็รู้เจ้าของว่าถึงขั้นบริสุทธิ์เต็มที่แล้วเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าท่านจักทะลุท่านรู้พระองค์เอง
พระสาวกทั้งหลายก็ย่อมเป็นสัตว์ที่โกรู้ด้วยตัวเองเหมือนกันนั่นอันนี้สติปัญญาประเภทที่ว่าอัตโนมัติหรือประเภทที่ว่ามหาสติมหาปัญญาหรือประเภทที่ว่าภาวนามยปัญญาก็หมดปัญหาไปเองเมื่อข้าศึกได้สิ้นสุดลงไปแล้วมัดเครื่องปราบตามข้าศึกก็หมดปัญหาไปตามกันเพราะฉะนั้นในอริยสัจ4ทุกข์สมุทัยอันเป็นฝ่ายผูกมัดกับนิโรธมัดอันเป็นฝ่ายปลอดฝ่ายถอนฝ่ายดับอันนี้เป็นเป็นสมมติแปลงสิ่งเป็นธรรมชาติที่กลั่นกรองจิตใจให้บริสุทธิ์เมื่อจิตบริสุทธิ์แล้วเอาธรรมชาติทั้งสี่นี้ก็ยุติตัวเองไม่ทำงานให้มากไปกว่านั้นให้เกินไปกว่านั้นเพราะหมดสิ่งที่จะทำแล้วท่านว่ามุติการธรรมจริยากระตังกระเนียได้จบแล้วงานพุทธศาสนานี่ได้จบคืองานภาคเกิดได้เกิดขึ้นไปแล้วงานอื่นที่จะทำยิ่งกว่านี้ไม่มีเพราะฉะนั้นทำมากมากที่หนุนตัวเป็นเชียวอยู่จนกระทั่งเป็นมหาสีมหาปัญญาด้วยอัตโนมัติเองยุติลงไปโดยไม่ต้องสงสัยหากเป็นระดับธรรมชาติหนึ่งเพราะหมดธาตุสิทธิ์ที่จะปราบแล้วจริงที่สัจธรรมทั้งสองประเภทคือมรรคกับนิโรธเป็นเครื่องสังหารกิเลสเมื่อท่านเลือดดับไปแล้วอะไรที่ไม่ดับก็คือจิตเป็นจิตที่บริสุทธิ์เพราะมรรคกลั่นกรองจนกระทั่งจิตบริสุทธิ์แล้วจิตดวงนั้นแหละไม่เรียกว่าสัจธรรมอริยสัจมีอยู่สี่อย่างฝ่ายสูงฝ่ายสูงมากฝ่ายปลอดภัยอันนี้เป็นสมมุติพอธรรมชาตินี้ได้สังหารกันให้หมดลงไปแล้ววิมุตติคือความหลุดพ้นของจิตก็ปรากฏขึ้นนั่นไม่ใช่อริยสัจนั่นคือจิตที่บริสุทธิ์ถ้าในทางพุทธการเขาเรียกว่าบรรลุอรหัตตผลนั่นนี่แหละเรื่องของสมาธิยุติกันแค่นี้เมื่อถึงขั้นนี้แล้วมันพอหมดไม่เลยจากนั้นสิท่านเรียกว่านาปรังอิทธายติปัสสานาสิในอธิษฐานก็มีนะจะทำยิ่งกว่านี้ไม่มีถึงขั้นนี้ยุติเนี่ยที่ว่าพระนะอรหันต์ทั้งหลายท่านเสร็จจิตในศาสนาท่านเสร็จตรงนี้ในอริยสัจทำงานปราบกิเลสจิตขึ้นสร้างลงไปแล้วจิตได้ถึงขั้นบริสุทธิ์แล้วยุติกันแค่นั้นนี่แหละที่พระพุทธเจ้าก็ดีพระอรหันต์ทั้งหลายก็ดีได้เป็นเครื่องยืนยันพุทธศาสนานี้ว่าเป็นศาสนาที่วิเศษวิโสขนาดไหนเอาอริยสัจเข้ามาเป็นเครื่องยืนยันจิตบริสุทธิ์ถ้ามันมีอริยสัจจะบริสุทธิ์ไม่ได้เอาวันคงนี้พระรหัสอรหันต์เท่านั้นที่จะยืนยันพระพุทธเจ้าว่าเป็นพระศาสดาองค์เอกเท่านั้นถ้ารู้อย่างเดียวกับพระพุทธเจ้าท่านบริสุทธิ์ด้วยเหตุผลองค์ใดก็จึงได้สอนธรรมนี้ไว้พระสาวกทั้งหลายดำเนินตามธรรมที่พระเจ้าทรงสอนไว้นี่นะเจ้าไม่ทั้งถึงขั้นบริสุทธิ์ถึงขั้นบริสุทธิ์ในตัวเองแล้วข้ามมันจะที่ไหนได้เพราะเรายอมรับจิตของเราแล้วเราทำไมจะไม่ยอมรับที่เราผู้สอนล่ะนั่นเท่านั้นเองเอาละพอเหนื่อยแล้วเพื่อนสองกันสามกันพระเจ้าได้ภาวนาพูดด้วยภาวนาได้ย้อนฟังอ่ะนี่พูดจะย่อยฟังภาวนาวันนี้พูดย่นที่ฉันฟังพูดค่ะอริยสัจมาองค์ท่านบอกว่าจิตของอาตมาเกิดขึ้นนะที่ท่านพูดว่าจิตของอาตมาเกิดขึ้นนะในปัจจุบันนี้หรือว่าท่านพูดในปริยัติถ้าเป็นพระมาพูดว่าจิตของอาตมาได้เสร็จสิ้นแล้วหมายถึงว่าถึงขั้นฐานนั้นใช่ไหมครับถ้าเป็นพระประเภทนั้นก็น่ากลัวจะเป็นพระนกหวีดนะเคยเห็นไหมในหนังสือที่เขียนไหมนะพระอรหันต์นกหวีดน่ะเนี่ยสมัยปัจจุบันนี่มีพระสองสามองค์ไปทำความเพียรด้วยกันที่อำเภอภูยังจังหวัดขอนแก่นนี่รู้จนกระทั่งชื่อเห็นจนกระทั่งตัวพระองค์นั้นแหละเราเหมือนตะบัวในตัวเสร็จแต่ตอนนั้นจะสึกแล้วแหละก็อาจารย์ของคนนี้แหละได้บอกจะมาเยี่ยมอาจารย์จะที่อยู่น้องขานคนนี้จะบวชแล้วจะปฏิบัติบำเพ็ญภาวนาอยู่ที่อำเภอภูเรียงในภูเขาอำเภอภูเรียงนี่เป็นจังหวัดขอนแก่นอยู่ในป่าในเขาพอดี
คือไปด้วยกัน3องค์ก็อาจารย์ของคนนี้แหละคนที่ว่าเป็นอาหารนกอยู่นี่แหละเล่าให้ฟังเองเพราะฉะนั้นมันถึงชัดเจนมากนะถ้าไปกูอยู่เล่าเราก็ไม่แน่นะนี่เป็นอาจารย์ของพระองค์นี้ตั้งขึ้นแต่ก่อนได้เยอะเยอะท่านยังไม่ถึงนะอาจารย์ของพระองค์นี้ถึงพูดให้เราฟังคือท่านบอกว่าไอ้นี่แหละทำงานมันแต่ก่อนมันภาวนาเก่งนี่นะไอ้เนี่ยฟังมันนะเนี่ยมันก็เลยเล่าเรื่องให้ฟังละนี่แล้วก็เลยสุดที่เสียอย่างนี้มาเยี่ยมเราหลังนะครับมาเยี่ยมเราแต่นั่นท่านอยู่น้องคายไอ้เล่าก็ไปอยู่น้องคายเนี่ยนี่ก็ท่านก็เลยเล่าให้ฟังว่าพระสามองค์นี่ละองค์หนึ่งท่านละไอ้ภาวนาอยู่ที่องค์เดียวพอดึกดึกภาวนายังไงไม่ทราบนะจิตมันจะเป็นยังไงกันด้วยเลยเลยเข้าใจว่าตนสำเร็จพระอรหันต์ขึ้นมาในกลางคืนดึกดึกพกพุ่มพอดีข้างหลังนะแล้วหาอะไรเป็นเครื่องสัญญาณประกาศให้เพื่อนหมู่เพื่อนได้ยินมันมีก็มือล่วงไปพอระลึกได้นี่นั่นอ่ะขวดยาหน้าเล็กๆขวดยาหน้าเปล่ามีในย่ามแล้วก็มือล่วงเข้าไปในย่ามแล้วก็เป่าขวดยาหน้าวอดว่าขึ้นเพื่อนฝูงก็นึกว่าเกิดอันตรายก็โหนลุมมาเลยเป็นอะไรเป็นอะไรวะจะเป็นอะไรผมสำเร็จอรหันต์แล้ววะฟังสิคือพระทั้งหลายท่านเขาคิดกันใช้ปัญญาให้ดีมันยังไงกันนะเนี่ยทำไมอรหันต์นี่คือไม่ได้ใช้ปัญญาบ้างท่านคิดแล้วนะที่มาด้วยกันต่อคิดไปรีบไปหาท่านแล้วถามเป็นไงเป็นไงเกิดเรื่องอะไรขึ้นเหรอจะเกิดเรื่องอันหายอย่างผมสำเร็จอรหันต์แล้วแล้วสำเร็จเกิดสำเร็จอรหันต์แล้วทำไมถึงต้องเป่านกหวีดล่ะอ๋อกลับมาด้วยกันเรารู้แล้วเป่าให้ถึงเพื่อนได้ทราบไปงั้นเนี่ยพระองค์นี้ชอบผลหนักบางทีท่านแทนที่จะไม่เชื่อท่านไม่เชื่อนะทำไมถึงขัดขั้นถึงก็อรหันต์ขนาดนี้ทำไมถึงไม่ใช่งดคิดปัญญาบ้างทำไมมาทำมาแบบตื้นๆเฉยๆอย่างนี้หนักบางทีท่านอาจจะคิดแล้วนั่นแหละท่านไม่ได้เชื่อท่านไม่แน่ใจต่อพระองค์นี้ยังไงชอบผลมีคืนเป็นคืนแรกเป็นอย่างนั้นนะพอคืนที่สองอีกละเด็กๆอีกก็หกทุ่มเท่าเดิมเท่าเก่าแล้วนะพอดีหกทุ่มเป๋งก็พอดีได้จังหวะเลยยังไงมารู้เลยนะกับนกหวีดก็อันเก่าทั้งนั้น